กลับมาอีกครั้งครับหลังจากเว้นช่วงไปนานเกือบ5ปีถ้านับเฉพาะแค่ภาคหลักเนี่ยก็น่าจะ6ปีแล้วแหละครับสำหรับอดีตหนังไทเทิลใหญ่ยักษ์อย่าง Transformer จริงๆแล้วมันก็เคยมีช่วงหนึ่งที่ผมเนี่ยเฝ้ารอภาคต่อของหนังซีรีส์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ในดวงใจของผมที่โตมาพร้อมๆกันเลยก็ว่าได้เรียกว่าไม่ต่างจากฟาสเลยก็ได้ครับใครจะว่าไม่สนุกหรือว่ายังไงก็ไม่เคยสนครับผู้ชายกับหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นของคู่กันใช่ไหมซึ่งสำหรับ Transformer เนี่ยตั้งแต่ตกหลุมรักภาคแรกแล้วก็ภาคต่อๆมาเราก็ดูมันวันแรกในโรงตลอดครับจนกระทั่งจุดแตกหักมาถึงครับนั่นก็คือภาค The Last Night ภาคนี้เนี่ยจะเป็นติ่งเดนตายขนาดไหนก็อวยไม่ไหวเหมือนกันครับ Transformer 5คือหนึ่งในประสบการณ์ดูหนังในโรงภาพยนตร์ที่เลวร้ายมากที่สุดแล้วสำหรับผมคือออกจากโรงมาแล้วก็รู้ทันทีเลยว่ามันจบแล้วสำหรับ Transformer คงไปต่อได้ยากแล้วแหละจริงอยู่แค่ว่า Bubble Bee เนี่ยตามออกมาในปีถัดไปไม่ใช่หนังที่เลวร้ายอะไรเลยออกจะสนุกด้วยซ้ำแต่ว่ามันเป็นสปินออฟแบบจ๋าๆเลยครับไม่ได้มาในแนวทางเดียวกันกับทั้ง5ภาคหลัก Transformer เนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวของผมเลยมาหลายปีครับจนกระทั่งเห็นข่าวเรื่อง Rise of the Beast ใจหนึ่งก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูแต่อีกใจนึงก็หวั่นๆครับถ้าเกิดว่ามันไม่ปังอีกรอบสงสัยจะตายยาวแล้วไม่ฟื้นครับดูเทรลเลอร์แล้วก็ออกมาดูดีใช้ได้แต่ว่าในหนังจริงๆล่ะมันจะเป็นยังไงวันนี้ผมมีคำตอบครับเป็นความรู้สึกของคนที่เคยชอบซีรีส์นี้มากๆด้วยจนถึงวันที่หมดศรัทธาไปแล้วจะเป็นยังไงก็ลองฟังกันได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอย่างโอพัฟกันก่อนครับตอนนี้เนี่ยโอพัฟมีโปรโมชั่นใหม่แล้วก็เปิดตัวรสชาติใหม่ด้วยครับกับโอพัฟซีเรียลผสมครีมคุกกี้รสดับเบิลคุกกี้แอนด์ครีมครับอร่อยไปกับโอพัฟซีเรียลผสมครีมช็อกโกแลตและคุกกี้ครีมพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ2ชิ้นเหลือเพียง15บาทจากปกติ20บาทครับซื้อครบ400บาทก็สามารถแลกรับของพรีเมียมได้ด้วยยังไงรายละเอียดก็ดูที่ description ได้เลยนะครับ Rise of the Beast ครับจะพาเราย้อนกลับไปอย่างปี1994โลกที่ยังไม่รู้จักเหล่าเอเลี่ยนหุ่นยนต์จากต่างดาวพวกออโตบอทที่นำโดยออพติมัสพรามจากบ้านเกิดมาไกลแฝงตัวอยู่บนโลกเงียบๆเป็นเวลา7ปีแล้วครับขณะที่กำลังค่ำควรหาวิธีหวนคืนสู่มาตุภูมิก็ค้นพบเข้ากับทรานสวาปครับวัตถุทรงพลังกุญแจสำคัญที่สามารถนำพาพวกเขากลับบ้านได้แต่ว่ามันเนี่ยมาอยู่ที่โลกได้อย่างไรวินาทีนั้นเองที่เหล่าออโตบอทก็รับรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่ต่างดาวพวกแรกที่มาเยือนโลกอีกเผ่าพันธุ์เก่าแก่มาถึงก่อนหน้านานแล้วครับและการค้นพบครั้งนี้ก็ยังดึงดูดศัตรูตัวฉกาจอย่างยูนิครอนจากกลใหญ่ยักษ์ที่สามารถกืนกินดวงดาวทั้งดวงได้มาที่นี่อีกด้วยเราออโตบอทและพันธมิตรใหม่นี้จะทำอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่ใหญ่เกินมือแบบนี้ติดตามได้ใน Transformer Rise of the Beast ครับแม้เราอาจจะเรียกว่ามันเป็นหนังชุบชีวิตของซีรีส์ได้อย่างไม่เต็มปากครับแต่มหาวิบัติจากกลภาคนี้ก็ถือว่าเป็นหนังที่ดูเอาบันเทิงได้ดีทีเดียวสนุกเลยแหละครับเมื่อเทียบกับ Transformer ภาคหลังๆตัวหนังมีความเป็นจักรวาลหลักอย่างเต็มเปี่ยมใครที่คิดถึง Transformer เรื่องนี้เสิร์ฟความรู้สึกนั้นให้คุณแบบเต็มๆไม่มีกั๊กครับคราวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนผู้กำกับแล้วนะครับสตีเวนเคเปิลจูเนียร์ครับถ้าจะเอาผลงานที่คุ้นเคยก็คงจะเป็นครีดภาคที่2นั่นแหละครับเป็นเขาคนนี้ที่มานั่งแท่นกำกับซึ่งพี่สตีเวนเนี่ยก็ดูเหมือนจะพยายามตบให้ซีรีส์นี้กลับมาเข้าล่องเข้าลอยมากขึ้นครับดึงให้พาร์ทอื่นๆเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานอกจากเอาหุ่นมาไล่ทุบกันพิทักษ์โลกผมชอบเส้นเรื่องของฝั่งคนในภาคนี้ครับโนอาและน้องชายที่เกิดมาในครอบครัวที่ต้องดิ้นรนตัวเขาเนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่คบไม่ได้จากประวัติในอดีตที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจครับทำให้การหางานของเขามันยากมากๆเวลาที่ต้องการเงินแบบนี้น้องชายก็ยังมาป่วยอีกสถานการณ์ก็เลยเลวร้ายไปกันใหญ่ครับทำให้เขาเนี่ยต้องถลำลึกลงไปในด้านมืดทั้งๆที่ไม่อยากทำหรือจะฝั่งของเอเลน่าครับสาวเนิร์ดประวัติศาสตร์ที่ชอบศึกษาวัตถุโบราณทำทุกอย่างเพื่อจะได้เรียนรู้แม้ว่าจะแอบข้ามเส้นนิดๆก็ตามตัวหนังเนี่ยปูเรื่องราวตัวละครมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวแต่พอหนังมาถึงจุดที่เหล่าจักรกลปรากฏตัวออกมาเส้นเรื่องที่น่าสนใจพวกนั้นก็หายวับไปทันทีเลยครับเหมือนกับธานอสดีดนิ้วหายไปจริงๆไม่เหลืออะไรเลยจะสงสัยว่าพวกเองเนี่ยจะปูมาทำไมล่ะครับปกติผมก็ไม่ได้อะไรกับพาร์ทของคนในหนังแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าจุดโฟกัสหลักๆเนี่ยจุดขายมันก็อยู่ที่เหล่าจักรกลอยู่แล้วแต่ว่าใน Rise of the Beast 2ตัวละครอย่างโนอาและเอเลน่าเนี่ยจะอยู่กับเราไปจนถึงตอนจบสุดท้ายเลยจริงๆครับพอคาแรคเตอร์มันจมหายไปแบบนี้ก็เลยรู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรามาพูดถึงพวกหุ่นกันบ้างดีกว่าครับต้องบอกเลยว่า Transformer ภาคนี้เนี่ยมีตัวละครเอเลี่ยนจากคนที่น่าสนุกที่สุดอยู่
รู้สึกว่ามันเจ๋งมากกว่าตัวชูโรงเก่าอย่างบับเบิ้ลบีอีกครับนั่นก็คือมิลาเจ้าภาพลวงตาตัวละครแกะกล่องที่เพิ่งจะโผล่มาในภาคนี้ครับพี่แกเนี่ยเป็นออโตบอทที่ดีสุดๆชนิดที่เรียกว่าไปเปิดตลกคาเฟ่เถอะคอยรับมุกยิงมุกเป็นตัวป่วนแบบชิบหายวายวอดครับนี่คือสีสันของหนังในซีรีส์นี้ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเปี่ยมด้วยอารมณ์ขันพอมาอยู่รวมกับตัวทื่อๆอย่างออปติมัสพรามแล้วมันก็ดูสนุกขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดคำจาแต่ว่าการกระทำแต่ละอย่างของพี่แกเนี่ยมันก็น่าจับตรวจน้ำมันเครื่องจริงๆครับว่าใส่อะไรแปลกๆลงไปหรือเปล่ายิ่งดูก็ยิ่งเพลินครับสำหรับเจ้ามิลาดเราจะเรียกว่าเขาคือออโตบอทตัวหลักแบบเดียวกับที่บับเบิ้ลบีเป็นใน Transformer 1ก็ได้ครับเพราะพี่แกเนี่ยจะอยู่คู่กับโนอาไปทั้งเรื่องเลยมาพูดถึงตัวอย่างออปติมัสพรามกันหน่อยภาคนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนหน้าภาคแรกเป็น10ปีครับพวกออโตบอทเนี่ยเพิ่งมาถึงโลกได้ไม่นานสภาพคาแรคเตอร์ของออปติมัสพรามก็เหมือนคนปรงตกหน่อยๆครับอมทุกข์แบบสุดๆแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นมิตรหรือว่าคุ้นเคยกับมนุษย์เท่าไหร่นักซึ่งก็ตรงกับสถานการณ์ในหนังนั่นแหละครับพรามในตอนนี้เนี่ยให้ฟีลน่ากลัวหน่อยๆมากกว่าอบอุ่นใจเราได้เห็นมุมมองที่อ่อนแอแล้วก็ความสงสัยในตัวเองของพรามครับตัวละครนี้เนี่ยดูมีมิติมากขึ้นเยอะเลยแต่พี่แกก็ยังเป็นเจ้าคำคมที่พูดปลุกใจเก่งอยู่เหมือนเดิมครับเวลาดูเนี่ยก็ชวนคิดว่าเขาจะกลายเป็นพรามอย่างที่เราเห็นในภาคหนึ่งได้ยังไงครับส่วนตัวละครอื่นๆก็มีเพียบครับแต่ว่าไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่บับเบิ้ลบีเองก็ยังเป็นบับเบิ้ลบีอยู่นั่นแหละแต่ว่าซีนความป่วนเนี่ยก็จะไปอยู่ที่มิลาดหมดแล้วฝั่งไพรมอลครับพวกจักรกลสัตว์ก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแต่กระจายบทได้น้อยไปหน่อยนอกจากไพรมอลกับตัวนกอย่างเอเรเซอร์แล้วก็แทบจะไม่เห็นใครเลยเอาจริงๆฉากต่อสู้ของพวกไพรมอลเนี่ยดูน่าสนุกมากครับตัวเป็นจักรกลแต่สู้ได้ดุดันแบบสัตว์ป่าก็รู้สึกสะใจดีภาคนี้เนี่ยมีฉากสู้เยอะอยู่พอสมควรมาทั้งแบบสู้ตัวต่อตัวสู้แบบจับทีมซัดสู้แบบสเกลสงครามใหญ่ออกแบบการต่อสู้ได้ดีครับมีลูกเล่นใหม่เพียบอยู่เหมือนกันฝั่งตัวร้ายอย่างยูนิคอร์นเนี่ยมีหุ่นเรือธงที่นามว่าสเกิร์ตครับว่ากันตามตรงครับถ้าเอาคาแรคเตอร์พี่แกเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับเป็นตัวร้ายแบบมาตรฐานจุดน่าสนใจเดียวของพี่แกก็คือแกสู้เก่งครับเก่งแบบเก่งเกินที่สำคัญก็คือเวลาลงมือแต่ละทีก็ไม่ค่อยปราณีครับเล็งจุดตายตลอดมันก็เลยทำให้ฉากบู๊เนี่ยดูสนุกถึงเนื้อถึงตัวดูแล้วลุ้นว่าพวกออโตบอทจะโดนกระซวกดับไหมแต่ก็นั่นแหละครับอย่าไปหวังอะไรเยอะพี่แกเนี่ยก็มาเพื่อสู้แค่นั้นจริงๆแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็มาดูทรานส์ฟอร์เมอร์เพราะฉากแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับก็ต้องบอกว่าทำได้ดีครับแม้ว่าอาจจะไม่มีฉากฟินิชเชอร์ที่น่าจดจำสักเท่าไหร่แต่ว่าไปมันก็ออกแนวตะลุมบอลดิบๆเป็นมวยวัดมากกว่าจะเป็นมวยจีนพูดแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายครับทั้งหมดที่พูดมาก็คือจุดเด่นที่ Lies of the Beat พยายามจะเพิ่มเติมให้กับซีรีส์ครับเส้นเรื่องความหลากหลายของตัวละครมิติของเหล่าจักรกลชาวไซเบอร์ตรอนที่พยายามจะถูกเติมเข้ามาแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังโอบรับข้อเสียหลายอย่างของ Transformer เข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อฉากที่ไม่ค่อยต่อเนื่องบาลานซ์ตัวละครเรื่องราวบทสรุปที่ดูจะไกลตัวแสนเหินห่างจากคนดูก็ได้อย่างเสียอย่างครับแต่ว่าเขาไม่ทิ้งสักอย่างเลยอีกอย่างนึงก็คือการตัดสินใจของตัวละครครับไม่ว่าจะคนหรือว่าหุ่นล้วนแล้วแต่หน้าตั้งคำถามทั้งสิ้นครับฉากแอคชั่นบางซีนเนี่ยมันก็ดูอีหยังว้าสุดๆทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นรวมไปถึงที่มาที่ไปดูแล้วแบบแบบนี้ก็ได้เหรอเพื่อนทุกคนต้องเห็นฉากสุดท้ายครับสปอยไม่ได้แต่ใครเห็นแล้วไม่เอ๊ะเนี่ยก็นับถือใจเลยจริงๆมันให้ฟีลคล้ายๆกับหนังเรื่องอะไรทุกคนพอจะเดาได้ไหมครับก็คือ Fast and Furious นั่นแหละครับทุกคนมาเป็นครอบครัวชาวไซเบอร์ตอนกันเถอะก็ต้องบอกว่าเป็นหนังที่ดูสนุกครับแต่ห้ามจับผิดเยอะไม่งั้นจะหลุดออกจากเรื่องได้ทุกเมื่อเลยเห็นพูดแบบนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้ฝืนขนาดนั้นนะครับตัวเรื่องสนุกใช้ได้โดยเฉพาะกับการเข้ามาของตัวละครใหม่ๆครับโดยเฉพาะกับมิลาชนี่แหละมาแบกหนังทั้งเรื่องเอาไว้แค่ตัวละครเดียวทำให้หนังสนุกขึ้นมากจริงๆบู๊ก็สนุกตามมาตรฐานไม่ได้สู้เลื่อยเปื่อยแบบภาคหลังๆครับเอาจริงนะครับทุกคนหนังที่มีหุ่นยนต์มาตีกันเนี่ยมันจะไม่สนุกได้ยังไงจริงไหมครับการที่จะทำให้มันน่าเบื่อเนี่ยมันดูยากซะยิ่งกว่าอีกครับซึ่งผมก็ไม่ได้พากเพียงถึงภาคไหนเลยนะครับ7เต็ม10จากมีมูวี่ครับให้ไว้สำหรับมหาวิบัติสงครามจากคนในภาคนี้ยังคงเป็นหนังป๊อปคอร์นที่มีจุดน่าสังเกตปะปายกระจายอยู่ทั่วเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนหุ่นเหล็กตัวเลือกของคุณก็มีไม่เยอะแล้วแหละครับเอาจริงๆมันก็เหมือนกับแฟนไดโนเสาร์กับจูราสสิกพาร์คนั่นแหละครับยังไงก็ต้องไปดูแต่ผมเนี่ยแค่มาคอนเฟิร์มครับว่ามันไม่ทรมานเหมือน The Last Night แน่นอนเผลอๆสนุกเป็นอันดับต้นๆของซีรีส์นี้เลยด้วยซ้ำครับแต่เช่นเคยครับ10ปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นการกลับมาของชาวไซเบอร์ตอนครั้งนี้จะปลุกเลือดสีน้ำมันในตัวคุณให้ลุกพล่านได้หรือเปล่าตัวคุณตาคุณเท่านั้นที่จะตอบได้ครับและพบกันกับ Transformer Lies of the Beast
กำเนิดจากกลอนสูรฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ